มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพหรือ Thailand Franchise Expo มิติใหม่ของงานแสดงแฟรนไชส์จัดโดยนิตยสารตั้งตัว Modern SME และบริษัท G7 จำกัดตลอด10ปีของการจัดงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสถึงมิติใหม่ของงานแฟร์แสดงแฟรนไชส์ที่มีความเข้าใจเข้าถึงไลฟ์สไตล์คนไทยอย่างแท้จริงมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพเลือกโลเคชันการจัดงานใน Exhibition Hall ที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าเพื่อเสิร์ฟเรื่องราวอาชีพและการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวที่คนไทยมักมองว่ายากให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทุกครั้งที่จัดงานจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจับคู่ธุรกิจกระตุ้นให้เกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากมายทั่วประเทศทุกระดับการลงทุนการจัดงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพทุกครั้งจะได้รับการตอบรับเข้าร่วมแสดงงานธุรกิจแฟรนไชส์และ SME ชั้นนำมากมายกว่า200ธุรกิจทำให้งานมีความหลากหลายครอบคลุมครบทุกความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพเป็นงานแฟร์แสดงแฟรนไชส์ที่มีประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมกับคู่ธุรกิจกว่างานละ 33,000 ถึง 55,000 คนจากทั่วประเทศและจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์จีนลาวกัมพูชาและพม่าและแผนงานในปีต่อๆไปนิตยสารตั้งตัว Modern SME โดยบริษัท G7 จำกัดก็จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยพร้อมร่วมสร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศทั้งนี้ในปี2560ยังมีแผนเพิ่มเติมในส่วนของ International Pavilion หรือส่วนแสดงแฟรนไชส์หลายเส้นแบรนด์ดังจากต่างประเทศเพื่อยกระดับการจัดงานและขยายโอกาสการลงทุนแฟรนไชส์แบบ One Stop Service